ใฝ่ฝันเป็น GCNN ขอให้ตัดภาพเทปหรือ MP3 สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะครับรายการที่รวมเอาไอเดียธุรกิจกลยุทธ์การตลาดเข้าไว้ด้วยกันสำหรับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมอ๋องอธิชาติครับและเช่นเคยกับมุกธนิการค่ะคุณผู้ชมวันนี้14กุมภาพันธ์รับกับตุ๊ดจีนเลยนะแหมกำลังจะแซวเลยว่าใส่เสื้อสีแดงมาไม่ใช่ปะโถวาเลนไทน์ถามทีมงานก็บอกว่าเช้าชมพูแล้วบ่ายเพิ่มดีกรีเข้าไปเช้าชมพูบ่ายแดงเพราะว่าในออฟฟิศเนี่ยเข้ามาคุณใส่เสื้อสีชมพูกันเยอะแยะเลยนี่ยังมาตีมชมพูเลยยังงงอยู่ว่าหลุดตีมาตุ๊ดจีนหรือเปล่าไปข่าวค่ำต่อหรืออะไรต่อเข้าใจคุณใส่สีแดงเพิ่มดีกรีเข้าไปแล้วถ้าเกิดข่าวค่ำกับวันนี้ก็จะเป็นแบบแดงเลือดหมูแดงเข้มแดงเข้มทีเดียวเนาะเออแต่วันนี้ก็หลายคนสดใสนะคะเห็นบรรยากาศนะมีการมอบดอกไม้ให้กันในยามเช้าหลายคู่ก็ลงเฟซเหมือนกันวันนี้ชีวิตไม่ขาดหวานเลยวันนี้เข้าไปดูนึกว่าโฆษณาร้านดอกไม้กันเต็มเฟซตอนแรกคิดว่าปีนี้ไม่คึกคักซะแล้วนะปรากฏว่าก็ยังมีเหมือนกันหลายคนก็ใช้วิธีการคือสั่งออนไลน์มันก็ง่ายดีสะดวกเห็นมีคนบ่นอะไรนะที่ส่งต่อกันในโซเชียลเนี่ยเห็นถือดอกไม้การญาติป่วยเหรอครับอันนี้ชอบมากเลยดูรู้สึกว่าเอ้ยฮามากเลยไม่แน่ใจคุณผู้ชมเห็นหรือยังแต่ว่าในโลกโซเชียลเขาก็แชร์กันนะแฮชแท็กเหม็นความรักอะไรอย่างนี้ไหมอย่าไปอิจฉาเขาเราต้องสนับสนุนให้ทุกคนมีความรักคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็ร่วมพูดคุยร่วมส่งความรักกันได้ส่งให้เราสองคนก็ได้นะคุณผู้ชมพิมพ์มาถ้าเป็นช่องไลน์นะคะก็นี่เลยช่องทางไลน์แกคิวอาร์โค้ดอ๋อนึกว่าพิมพ์มาเลยครับรักคุณมุกกด L R 1รักคุณอ๋องกด L R 2ไม่ต้องรักใจการก็พออยู่ด้วยกันไปนานๆโอเคครับก็มีช่องทางไลน์แล้วใช่ไหมครับ Facebook Live ก็มาด้วยเหมือนกันนะครับมีการถ่ายทอดสดคู่ขนานกันไประหว่างช่อง16นะครับหรือว่าเปิดทาง Facebook Live ก็ได้ก็กดคอมเมนต์คุยคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแชร์ได้แล้วก็กดไลค์กดเลิฟก็ได้ยินดีครับว้าวเลยก็ได้นะหรือว่าแบบส่งเป็นไอเดียก็ได้นะคุณผู้ชมว่าวันนี้มีไอเดียอะไรในการทำของขวัญวาเลนไทน์จบรายการแล้วไปไหนต่อไปบอกรักไหมไปฉลองความรักอะไรยังไงที่ไหนก็บอกได้เกิดเขาบอกว่าจะไปคิ้วอะไรกับเขาทำยังไงเอาก็อยากแชร์ก็ค่อยบอกไม่อยากแชร์ก็ไม่เป็นไรมาดูกันพิมพ์มาได้เป็นไอเดียให้หลายคนด้วยนะคะเพราะว่าบางคนคุณผู้ชมอาจจะยังคิดไม่ออกด้วยซ้ำนะว่าวาเลนไทน์จะทำอะไรให้คนที่รักคนที่เราปลื้มดีใช่ๆหลายคนก็บอกมีรู้ว่าจะทำอะไรไม่รู้จะทำกับใครดีก็มีนะใช่เดี๋ยววันนี้ช่วงเบรก3คุณผู้ชมมาทำของขวัญวาเลนไทน์กันทันไหมทันทันอยู่ยังเผื่อว่า2-3ทุ่มยังทันเผื่อว่าเจอสัก1ทุ่ม2ทุ่มก็ยังพอมีเวลาในการตระเตรียมคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูเบรกเตรียมอะไรกันทันหรือเปล่านะครับส่วนเบรก2เดี๋ยวพาไปดูครับเรื่องของไหมคนที่มาท่องเที่ยวมาจัดประชุมมางานนิทรรศการบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคึกคักมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็บอกว่าอีกหน่อยเนี่ยธุรกิจนี้ก็จะขยับขยายครับไปในกลุ่มตลาดไปในแต่ละท้องที่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นรายได้ให้คนในท้องที่ในพื้นถิ่นด้วยนะครับฟังดูแล้วแหมอยากดูจริงๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเก็บธุรกิจนี้เก็บใจไว้ก่อนถูกเก็บไว้ฮะใครที่ร่ำเรียนมาทางสายนี้นะครับมีงานเรียกว่าไม่ตกงานแน่นอนแต่ว่าสำหรับเบรกแรกคุณผู้ชมยังเกาะติดกระแสของวาเลนไทน์อยู่นะคะเรียกว่ามาดูของขวัญไอเดียสำหรับของขวัญวาเลนไทน์กันดีกว่าเอาใจทุกสายเลยไม่ว่าคุณจะเป็นสายบิวตี้คุณจะอยู่สายกินหรือว่าสายสุขภาพลองมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูนะคะต้องบอกว่าแต่ละไอเดียเนี่ยโอ้โหเลิศแล้วก็เก๋จริงๆค่ะนี่เลยค่ะไอเดียน่าสนใจคุณเห็นไหมที่อยู่ในช่อนั่นไม่ใช่ดอกไม้นะอาจจะมีดอกไม้แซมบ้างแต่ว่าผลไม้สายผลไม้กับเชิญเลยฮะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นไอเดียน่าสนใจสำหรับการมอบของให้กันถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นสายสุขภาพจัดไปเลยค่ะชอบผักชอบผลไม้เอามาแทนช่อดอกไม้คนที่รับก็ไปรับประทานได้แล้วแถมยังมีความหมายดีๆอีกด้วยนี่มีกระหล่ำแล้วก็มีเห็ดคุณดูสิมันก็ดูเก๋แล้วก็แปลกตาเหมือนกันนะคะส่วนถ้าเป็นสายกินเอาอาหารมาจัดเป็นช่อค่ะก็ได้เหมือนกันลักษณะจะคล้ายๆกันนะเป็นสายสุขภาพอีกสายหนึ่งสายบิวตี้ค่ะเอาเครื่องสำอางมาจัดเป็นช่อโอ้โหอันนี้น่าจะหลายตังค์อยู่นะฮะโอ้ยช่อหนึ่งเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แชนแนลเห็นไหมน่ะกี่กระปุกคะน่ะแต่กล่องมั้งข้างในอ่ะจะนั่นสินั่นสิเสร็จเลยนะข้างในก็คงใช่แหละก็คงใช่คุณสายเปย์ด้วยขอให้ใช่เนี่ยถ้าเป็นสายเปย์คุณจัดไปเลยเครื่องสำอางเป็นช่อถูกใจสาวๆแน่นอนนะคะส่วนที่เห็นเนี่ยนะครับเอาแบงค์มาพับกันคือมันก็สวยนะครับท่านผู้ชมแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบคนได้ก็คงยิ้มแก้มปรีกันไปทีเดียวแหละแต่ในว
งเล็บไม่วงเล็บหรอกแตกเลยละกันคือแบงค์ชาติเขาขอความร่วมมือมานะครับท่านผู้ชมครับก็บอกว่าการพับแบงค์การพับธนบัตรเป็นรูปเนี่ยเขาขอว่าถ้าไม่ทำก็จะดีนะเพราะว่าป้องกันครับเรื่องการชำรุดการสึกหรอของธนบัตรเพราะว่าเวลาที่เราใช้แบงค์เนี่ยฮะมันจะมีต้นทุนในการผลิตสูงเขาก็หวังว่าพอใส่เข้ามาในระบบให้พวกเราได้ใช้กันแล้วเนี่ยจะอยู่ไปนานๆจะได้ไม่ต้องผลิตออกมาใหม่เยอะๆแต่ถ้าเกิดเอาไปพับไปขูดไปขีดไปเขียนไปอะไรเนี่ยนะครับธนบัตรอายุก็จะสั้นลงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องผลิตใหม่เข้ามาในระบบแล้วก็เอาของที่ชำรุดไปเนี่ยเอาไปทำลายทิ้งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังอย่าให้ชำรุดก่อนเวลาอันควรซึ่งปกติเนี่ยแบงค์ใบหนึ่งควรจะอยู่ได้เป็น10ปีขึ้นไปครับซึ่งการพับจริงๆอ่ะไม่มีความผิดหรอกแต่ก็ขอความร่วมมือกันแล้วกันถ้างดได้ก็งดแล้วกันนะฮะค่ะส่วนใครที่เป็นสายช้อปปิ้งคุณผู้ชมในช่วงวาเลนไทน์แบบนี้นะคะลองไปดูมีโปรโมชั่นเยอะแยะเหมือนกันอันนี้เอามาบอกต่อนะคะอย่างเช่น Shopee เขาก็จะมีโปรโมชั่นวาเลนไทน์เซลล์11ถึง15กุมภาพันธ์ราคาเริ่มต้น14บาทมีสินค้าวาเลนไทน์ดอกไม้เสื้อผ้าเครื่องประดับรวมถึงโมเดลตุ๊กตาด้วยนะคะแล้วก็ Lazadaก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะเล่นกับกลุ่มสาวโสดเปิดโอกาสให้คุณใกล้ชิดสุดฟินกับ5หนุ่มคิวบอยแบบตัวต่อตัวนะคะแค่ร่วมกิจกรรมหันแลกเดทบนแอป Lazada วันวาเลนไทน์ก็เดทฟินๆไปกับ5หนุ่มคิวบอยแล้วก็ JD.com ค่ะก็มีบริการช้อปส่งรักวันวาเลนไทน์ Shop Your Gift Ship Your Love ลดสูงสุด 70% แหมชอบกิมมิกจริงๆอ่ะคือเอาคำมาได้คล้องจองกันพอดีเลยก็มีหลากหลายที่เลยนะครับแต่ว่าถ้าสั่งวันนี้อาจจะต้องรอนิดนึงอาจจะให้เป็นบัตรรับของไปก่อนก็แล้วกันคือบอกว่าสั่งให้แล้วล่ะแต่ของไม่มานะฮะเอาบัตรรับไปก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าตามมาให้จริงๆก็ไปเมียงมอมเหมือนกันนะเนี่ยโลกออนไลน์แพลตฟอร์มช้อปต่างๆเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมนี่ก็เป็นกิมมิควาเลนไทน์ด้วยนะคะเห็นหลายแบรนด์เลยก็มีส่วนลดเหมือนกันลด 20% บ้าง 30% บ้างยิ่งใหญ่ถูกไหมเครื่องสำอางอยากรู้จริงๆว่าสาวคนไหนจะได้ชอบแบบนี้ไปเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าปกตินะคือในช่วงวาเลนไทน์เนี่ยคือช่อดอกไม้ประมาณ50ดอกเนี่ยก็หลักประมาณ 5-6-700 แล้วนะคุณเยอะเยอะเหมือนกันนะครับไม่ที่แพงไปอีกอันนี้ก็เห็นใครถามมาหลายคนนะฮะขอมอบดอกไม้ขอมอบดอกไม้ในสวนให้คุณคือมีคนถามไม่ให้ดอกไม้น้องมุกหรือยังไม่กล้าจริงฮะหรือจะไปทับคิวใครเขาเข้าท่านผู้ชมก็เลยจริงก็อยากให้นะร่วมงานกันมาพูดไปแล้วก็ให้จริงเหรอได้เราสลับกันให้นะคนละดอกได้ได้ได้คุณผู้ชมโอเคนะครับเห็นหลายคนถามเหมือนกันได้ให้ดอกไม้คุณมุกหรือยังนะครับเอาพาไปเที่ยวกันต่อท่านผู้ชมครับที่ญี่ปุ่นครับเวลาใครไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่บอกว่าสาวๆก็จะฟินมากเลยนะกับการใส่ชุดกิโมโนไปถ่ายรูปแหมคุณอุตส่าห์ไปทั้งทีต้องไปแบบบรรยากาศได้แล้วชุดเราก็ต้องได้ด้วยต้องเปลี่ยนชุดใหม่คุณผู้ชมจะได้ถ่ายรูปแบบเก๋ๆแต่ว่าก็จะมีบางกรณีเนี่ยนะครับอย่างที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยถ้าไปปุ๊บอาจจะรู้สึกว่าเป็นข้อกำหนดหรือเปล่าอาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสะดวกใจถ้าเกิดจะใส่เป็นกิโมโนไปเลยเนี่ยนะครับร้านนี้เขาเลยทำออกมาให้เลยท่านผู้ชมเขาบอกว่าการใส่ชุดกิโมโนเดินเที่ยวเนี่ยมันที่คุณมุกบอกมันก็เต็มที่ใครไปก็ต้องอยากลองใส่นะครับแล้วพอถ้าเกิดไปแถบคันไซไปทางเกียวโตอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเมืองหลวงเก่านะฮะได้ใส่เดินได้ใส่ถ่ายรูปเพราะฉะนั้นก็จะมีคนนิยมเช่ามากเก็บเป็นที่ระลึกแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าเป็นชาวมุสลิมนะครับจะทำยังไงปรากฏเขาก็เลยออกแบบมาครับเป็นกิโมโนเพื่อสาวชาวมุสลิมชื่อว่ายูเมะยากาตะร้านเช่าชุดกิโมโนในเกียวโตครับเขาผลิตเป็นฮิญาบครับลวดลายแบบญี่ปุ่นเลยเพราะฉะนั้นสาวชาวมุสลิมไม่ต้องกลัวว่าสีฮิญาบตัวเองอาจจะไม่เข้ากันกับชุดกิโมโนนะฮะนี่ฮะมาแบบคือคุณชุดได้ผ้าก็ได้ด้วยนะฮะคือเรียกว่ามาเป็นธีมแล้วค่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เข้ากันเนาะผ้าผูกนี่สีใช่เลยนะแบบเดียวกันเลยเนี่ยนะฮะค่ะอันก็ตอนนี้ทางร้านบอกว่าลวดลายที่มีอยู่นะคะมีประมาณ20ลายไม่ว่าจะเป็นลายซากุระลายเกล็ดหิมะค่ะแล้วก็จะผลิตเพิ่มเป็น50ลายภายในช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วก็จะมีลายปักต่างๆเพิ่มมาด้วยคุณดูสิใส่ชุดกิโมโนเดินต่อแต่น่ารักเชียวแล้วยิ่งเป็นช่วงเทศกาลเนาะโอ้โหถ้ามีไฟคืนเปิดใช่เลยอ่ะต้องแบบมีเต้นอะไรด้วยนะเวลาไปงานเทศกาลเขาเนี่ยนะคือน่าสนุกดีด้วยท่านผู้ชมครับใครหลายคนไปก็ชอบไปถ่ายรูปกันโอ้ยช่วงปีที่แล้วนะที่เห็นภาพข้างหลังเป็นหิมะใส่ชุดกิโมโนสีตัดกันโอ้สวยจริงๆถ้ามีโอกาสไปสักทีนะคุณผู้ชมโอ้โหต้องเตรียมตัวเพื่อไปใส่ชุดกิโมโนด้วยเปิดทางไว้แล้วนะครับใครที่จะไปกิโมโนชวนได้ฮะมาดูอีกประเทศบ้างไปที่ภูฏานกันบ้างโอ้ยไปภูฏา
าเนี่ยอยากไปเหมือนกันเขาบอกเป็นประเทศที่สวยมากคุณผู้ชมเล่าจริงๆเหมือนแต่ก่อนเขาเคยจำกัดโควต้านักท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหลังก็เปิดแล้วล่ะมีคนไม่เกินเท่าไหร่แล้วไปเนี่ยต้องใช้เงินวันละไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ด้วยนะไปโควต้าเนี่ยใช่แต่ว่าช่วงหลังโอ้โหคนไปเที่ยวเยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูแผนสำหรับรับมือกับนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าหลังจากนี้จะเปลี่ยนให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยมียอดใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวอาวุโสจากสภาการท่องเที่ยวภูฏานนายทูจีดอจินาดิกนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่มีการเปิดงานพบปะประจำปีกับตัวแทนการท่องเที่ยวไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภูฏานเนี่ยค่ะก็บอกว่าที่ผ่านมาภูฏานเนี่ยมีการเติบโตของตัวเลขนักท่องเที่ยว2หลักทุกปีเลยอย่างปีที่แล้วยอดนักท่องเที่ยวรวมประมาณ 250,000 คนรวมชาวอินเดียด้วยนะคะแล้วท็อป3นักท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนสูงที่สุดก็คืออเมริกันตามมาด้วยคนจีนแล้วก็คนยุโรปค่ะส่วนคนไทยก็ติดเหมือนกันแต่ว่าติดท็อป5ค่ะส่วนปีนี้ยังไม่ได้ตั้งเป้าตัวเลขเอาไว้แต่ว่าเขาวางเป้าระยะยาว5ปีแทนนะคะว่าอยากจะเพิ่มยอดใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อหัวมากกว่าจะไปเน้นเพิ่มตัวเลขของนักท่องเที่ยวค่ะอีกฝั่งนึงก็คือผู้จัดการด้านการตลาดของสายการบินแห่งชาติภูฏานรุกแอร์ก็ยอมรับเหมือนกันนะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยรุกแอร์มีผู้โดยสารมากถึงกว่า 200,000 คนอันนี้ค่ะเป็นตัวเลขที่เติบโตสูงมากเลยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะIn fact, this year we don't have a target as such, but we have an overall target for about 5 years. So by the 5 years, we expect the numbers to go to about 350,000, a little above that. But what you have to remember is that we, being a small country, we cannot indulge in mass tourism. So what we have to do is.Have small numbers but with higher yield, so that you can make more money from one tourist rather than three tourists. You know, so instead of having three tourists, we expect one tourist to spend the amount of three tourists elsewhere. Last year we had about over 200,000 passengers, which is actually when you say 200,000, a place like Thailand is nothing, anywhere is nothing.But for Bhutan, it's a big increase from the previous year.ครับส่วนรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณสมทรงสัจจาพิมุกนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปของ SS Travel Service ด้วยก็บอกว่าความสะดวกสบายเวลาที่ไปเที่ยวภูฏานเนี่ยนะครับตอนนี้มีโรงแรมรองรับเพิ่มขึ้นสะดวกมากขึ้นสบายยิ่งกว่าเดิมนะครับล่าสุดดุสิตธานีเองก็เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ไปเปิดให้บริการในเมืองทิมพูในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับก็เป็น1ใน2โรงแรมที่ดุสิตธานีไปให้บริการในต่างประเทศในรอบปีที่แล้วปีหน้าก็บอกว่ามีแผนจะขยายไปที่ฟิลิปปินส์กันอีกครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับว่าน่าไปมากน้อยแค่ไหนฮะปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปที่ภูฏานประมาณ 60,000 คนแล้วก็ปีนี้เรา expect ว่าน่าจะให้ขึ้นถึงแบบแสนคนเลยภูฏานมีโรงแรมรองรับได้ดีมากกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีโรงแรมหลายระดับแต่จริงๆถ้าจะพูดถึงโรงแรมที่ภูฏาน3ดาวก็สะอาดหมดจดน่าอยู่เลยดุสิต D2 ยักษ์ไข่ทิมพูเนี่ยค่ะเราอยู่ที่ใจกลางเมืองนะคะเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในทิมพูณขณะนี้เปิดมาแล้วประมาณ2เดือนนะคะมีทั้งหมด83ห้องตอนนี้ยังเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งอยู่นะคะเราคงรออีกประมาณไม่สักประมาณ 3-4 เดือนที่จะมีการเปิดเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแผนที่ชมระยะยาวเลยนะคะสำหรับการปรับตัวเพิ่มรายจ่ายสำหรับนักท่องเที่ยวคือถ้าเน้นแต่ปริมาณมากจนเกินไปเนี่ยบางทีมันก็โอ้โหลำบากเหมือนกันแล้วทรัพยากรเขาก็มีจำกัดปีที่แล้วนี่ 200,000 คนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าที่ภูฏานเองสงบเงียบจริงๆครับบรรยากาศเรียกว่าเข้ากับธรรมชาติเพราะฉะนั้นคือเขาก็ไม่อยากให้นักท่องเที่ยวไปเยอะมากเท่าไหร่แล้วก็ฟาซิลิตี้เองที่มีการรองรับเนี่ยอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นก็เลยไปเน้นว่าต่อคนเนี่ยใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นกันแล้วกันอาจจะพู
ตาลไปจีนกันนิดนึงเมื่อกี้นะคะคืออันนี้ไม่ได้เป็นในแง่ของเรื่องการท่องเที่ยวหรอกแต่ว่าโหไปดูผลที่มันเกิดขึ้นจากสงครามการค้าดีกว่าเขาปรับตัวเร็วเหมือนกันนะสำหรับผู้ผลิตของเล่นจีนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่านี่ยังไม่มายังไม่เต็มที่เลยเขาปรับตัวกันยังไงบ้างเนี่ยนะครับก็มีแบรนด์สินค้ากับโรงงานของเล่นในจีนท่านผู้ชมครับรวมไปถึงคนที่นำเข้าธุรกิจของเล่นซึ่งก็เป็นฐานผลิตใหญ่ครองส่วนแบ่ง 80% ของโลกทีเดียวและพอจีนผลิตรายใหญ่ 80% คนนำเข้ารายใหญ่ก็คือสหรัฐอเมริกาฮะตายแล้วและจะมาสงครามการค้ากันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยเจอกำแพงภาษีระหว่างกันหรอกแต่ล่าสุดทุกแบรนด์เลยที่ผลิตพวกของลงของเล่นเนี่ยนะครับไม่รอรุ้นแล้วว่าผลการเจรจาการค้าจะเป็นยังไงนะครับเขาเตรียมพร้อมเลยว่าถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเป็น worst case scenario เนี่ยจะทำยังไงก็เลยหาลู่ทางกันครับเช่นย้ายฐานผลิตออกนอกประเทศไปเลยตัดปัญหาอ่ะคุณจะคุยลงตัวไม่ลงตัวไม่รู้ไปผลิตที่นู้นได้ก่อนเลยถ้าเกิดว่ามีสมมติว่าเกิดมีสงครามการค้าจริงๆจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับแก้กันเฉพาะหน้านะครับหรืออาจจะลดปริมาณออเดอร์นะครับหรือหั่นเวลาส่งสินค้าสั้นลงจะได้ลดความเสี่ยงไม่ใช่ว่าสั่งวันนี้อีก3เดือนได้ของอ้าวเขาไปขึ้นภาษีกันหนักกว่าเดิมอันนี้กว่าจะส่งไปก็ไปเจอภาษีเพิ่มอันนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงได้นะครับรายงานบอกว่าก็มีโรงงานผลิตของเล่นหลายรายและที่มายื่นขอตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศแต่เขาไม่ค่อยมาไทยนะเขาขอไปเวียดนามกันท่านผู้ชมครับดูจากตัวเลขสมาคมธุรกิจจีนในเวียดนามเขาขอเช่าโรงงานในเวียดนามเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดเลยจาก11รายในปี60เป็น27 11ไป27นี่มากกว่าเท่าตัวอีกนะในปีที่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วกลุ่มผู้ผลิตของเล่นเองก็บอกว่าต้องการโรงงานแบบด่วนถึงด่วนที่สุดหลายรายบอกว่าเอางี้เดี๋ยวจ่ายเงินสดค่าเช่าล่วงหน้าเต็มจำนวนเลยถึงแม้โรงงานยังก่อสร้างไม่เสร็จเลยนะคือพูดง่ายขอให้ได้อะยังไงก็จ่ายแล้วค่ะแหมก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับภาคธุรกิจนะคะลองมาดูอีกเจ้าหนึ่งค่ะ Stanley Low MD ของ Shenzhen Covid Intelligent Development ค่ะซึ่งเป็นบริษัทผลิตของเล่นเทคโนโลยีใน Shenzhen นะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามาตรการกำแพงภาษีเนี่ยยังไม่ครอบคลุมถึงของเล่นโดยตรงแต่ก็ต้องย้ายฐานตามซัพพลายเออร์ด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบโดยตรงเลยก็เหมือนเห็นของเล่นชิ้นส่วนบางทีนะคุณผู้ชมมันก็มีส่วนประกอบของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนี่นะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะย้ายฐานออกไปนอกประเทศทำให้ผู้ผลิตสินค้าอื่นรวมถึงของเล่นต้องย้ายตามออกไปด้วยค่ะแล้วก็มีบางรายค่ะวอลมาร์ทเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ระงับการสั่งสินค้าโดยสิ้นเชิงแล้วหลายรายก็บอกว่าเอ๊ะให้ผู้ผลิตเนี่ยย้ายฐานออกจากจีนหน่อยสิบางเจ้าอย่างเช่นกวางตุ้งฉีจีเทคโนโลยีค่ะที่เขาผลิตโดรนเนี่ยเขาก็ประกาศเลยนะว่าลดกำลังผลิตปีนี้ลง 30% ปรับเป้ายอดขายในสหรัฐอีกเหลือ 300,000 เครื่องจากเดิมเนี่ยโอ้สูงถึง 750,000 กว่าเครื่องค่ะคุณผู้ชมก็รอความชัดเจนเรื่องการย้ายถิ่นฐานเนี่ยแหละค่ะสอดคล้องกันกับความเห็นของผู้ผลิตรายอื่นๆนะเขามองว่าสงครามการค้าเนี่ยเป็นเสมือนการตอกตะปูฝาโลงสำหรับบรรดาผู้ผลิตเลยโอ้โหคือเจอความท้าทายหลายเรื่องค่ะมีทั้งค่าแรงการขาดแคลนแรงงานข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นบวกกับเจอเรื่องของสงครามการค้าเข้าไปอีกนะคะก็ไม่แปลกใจเพราะว่าบางรายก็ทยอยย้ายฐานการผลิตตั้งแต่ 2-3 ปีก่อนแล้วนะคะส่วนปีนี้คุณผู้ชมก็เห็นบางเจ้าเนี่ยต้องตัดสินใจเด็ดขาดอยู่เหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เล็กๆเลยนะมันก็มีต้นทุนเหมือนกันนะคะการที่จะย้ายฐานการผลิตครั้งหนึ่งเนี่ยจริงๆก็ย้ายมาอยากได้แรงงานมีฝีมือก็บ้านเราก็เยอะนะก็ต้องดูเรื่องของค่าแรงว่าเราจะไปเทียบกับเวียดนามได้ไหมสูงกว่าไม่น้อยเลยทีเดียวเนาะเยอะสูงกว่าเยอะครับค่าแรงบ้านเราแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปเรื่องของการใช้แรงงานที่เรียกว่ามีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะอย่างที่บอกค่าแรงเราสูงจะไปแข่งกับเวียดนามโดยตรงที่อาจจะบอกว่าค่าแรงเขาต่ำกว่าเยอะเนี่ยอาจจะลำบากสักนิดหนึ่งครับพูดถึงเรื่องของ product ผลิตภัณฑ์ไปแล้วมาดูอันนี้บ้างพัฒนาใหม่เลยชอบไหมไม่รู้นะแต่ใหม่เลยแต่เห็นกระแสใน Twitter เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชม คือเอาจริงๆนะเวลาที่เขาจะทำ product มาใหม่เนี่ยคุณผู้ชมคือบอกไว้ก่อนโคคาโคล่าเขาจะออกรสชาติใหม่เขาก็ทดลองมาแล้วล่ะค่ะก็ให้กลุ่มทดลองนี่แหละก็บอกว่าชอบบอกว่าดีแต่พอไปปล่อยจริงๆโอ้โหกระแส Twitter โหมตุ่มแย่ลบเลยถูกมันก็คือบางทีก็งงนะวิจัยกันมาแล้วเนี่ยแต่พอมาปุ๊บเนี่ยผิดกระแสไปเลยนะครับโพกเองก็มีการพัฒนารสชาติคือเมื่อก่อนเนี่ยประสบความสำเร็จก็เยอะที่ล้มไปก็หลายอันแต่ล่าสุดที่เป็นกระแสก็คือนี่ฮะส้มกับส้มแบบไม่มีน้ำตาลครับก็โคคาโคล่าครับเปิดตัวรสชาติใหม่ Orange Vanilla Coke
ก็คือโค้กวานิลาส้มเนี่ยนะฮะแบบก็อ่านย้อนกลับเลยนะแล้วก็มีเป็นออเรนจ์วานิลาโค้กซีโร่ชูการ์ก็คือเป็นประเภทที่ใช้สารให้ความหวานอื่นแทนน้ำตาลก็มีกำหนดขาย25กุมภาพันธ์ทั่วสหรัฐครับจะขายเป็นแบบกระป๋องขนาด12ออนซ์กับขวดพลาสติก20ออนซ์ด้วยกันแล้วก็จะวางขายแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ร้านฟาสต์ฟู้ดคือเวนดี้สอันนี้เบอร์เกอร์เขาอร่อยนะใครไปลองดูได้นะฮะก็จะมีมหกรรมฉลองรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลด้วยนะครับCAA March Madness ครับก็จะให้บริการผ่านเครื่องจ่ายน้ำติดแบรนด์โคคาโคล่าทั้งหมดเลยเขาบอกว่ารสชาติใหม่ครับโคคาโคล่าบอกว่าทดลองพัฒนารสชาติอื่นๆอีก3รสด้วยเหมือนกันมีทั้งราสเบอร์รี่มะนาวแล้วก็ขิงแต่กลุ่มตัวอย่างที่เอาไปทดสอบเพื่ออาจจะบอกว่าทำวิจัยมาก่อนพัฒนารสชาติให้เสร็จพอพัฒนาเสร็จปุ๊บเข้ากลุ่มวิจัยเลยได้ลองดื่มดูซิรู้สึกเป็นยังไงบ้างปรากฏครับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายเขาชอบส้มวานิลามากที่สุดราสเบอร์รี่มะนาวขิงอาจจะยังไม่โดนใจแต่โคคาโคล่ามันดื่มแล้วต้องการความสดชื่นอ่ะเป็นรสขิงมันอาจจะร้อนๆชื่นๆยังไงไม่รู้นะฮะมันอาจจะดีก็ได้มั้งแต่ว่าโอเคคนไม่ชอบคือรสนี้เป็นรสที่ลงตัวที่สุดคุณผู้ชมแล้วก็เขาคาดหวังว่ายิ่งใหญ่มากนะคะคือเขาบอกว่าเนี่ยเป็นนวัตกรรมรสชาติบนเครื่องหมายการค้าโคคาโคล่าครั้งแรกในรอบทศวรรษเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจแน่นอนเปิดตัวรสชาตินี้ปุ๊บนำความทรงจำที่ดีในช่วงฤดูร้อนค่ะมาให้ลูกค้ารู้สึกสดชื่นกันทั่วหน้าเลยผู้อำนวยการแบรนด์ของโคคาโคล่านะคะเขาบอกว่าเหตุผลที่เลือกผสมผสานระหว่างกลิ่นวานิลากับกลิ่นส้มเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้เวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยลูกค้ารู้สึกถึงไอศครีมรสส้มที่ทุกคนคุ้นเคยในวัยเด็กคุณแต่ว่าการรับรสเนี่ยเป็นสไตล์ซ่าแบบโคคคลาสสิกมันก็ดูน่าจะเข้ากันได้ดีอยู่ไงกลิ่นส้มใช่ไหมชมพูอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าพอมันผสมกันจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยนะฮะค่ะนี่ก็ถือเป็นรสใหม่นะคะที่มีการเปิดตัวสำหรับรสใหม่ในตระกูลไร้น้ำตาลค่ะไดเอทโค้กแล้วก็จะมีพวกสตรอเบอรี่กวาวาด้วยซึ่งโค้กเนี่ยเขาก็ตั้งใจนะที่จะเสนอรสชาติให้มันตอบสนองกับผู้บริโภคไลฟ์สไตล์เปลี่ยนแปลงไปนะคะคือเอาจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เขาจะทำการปล่อยอะไรสักอย่างเขาก็เทสมาแล้วก่อนหน้านี้ถูกไหมแต่ปรากฏพอปล่อยจริงเนี่ยปรากฏกระแสตอบรับมีทั้งบวกทั้งลบเลยบางรายก็บอกว่าโอ้โหมันดูไม่น่าจะเข้ากันบางรายใช้คำว่าดูหน้าผะอืดผะโอมมาคุณคือแต่ก็มีหลายคนน่ะเขาก็บอกว่าอยากลองปกติไม่ดื่มน้ำอัดลมด้วยแต่อยากลองออกมาคือเข้าใจนะจริงๆเราลองก่อนก็ได้ไปลองซื้อไอศครีมส้มมาแล้วก็เทโค้กใส่ดูน่าจะไอศครีมส้มเทโค้กมันก็อาจจะเป็นหวานจะคล้ายๆกับหวานส้มแต่ซ่าๆใช่ใช่คล้ายๆกับโฟลต์เนี่ยนะต้องลองต้องลองแต่ตอนทานโฟลต์บางครั้งผมก็รู้สึกไม่ค่อยโอ้เนี่ยอันนี้แล้วแต่ความชอบจริงๆคุณผู้ชมแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเข้าไทยมาเรียงแต่ขอให้ไปลองดูหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวลองแล้วกันแล้วบางอย่างคนไม่ชอบผมไม่ชอบเลยดร.เปเปอร์อะไรเงี้ยไปอเมริกาที่ต้องลองเห็นไหมบอกแล้วแล้วแต่คนแหมของแบบนี้มันต้องดูทิศทางลมคุณผู้ชมเหมือนอันนี้เลยค่ะจะทำการลงทุนดูทิศทางการลงทุนนิดนึงปีนี้หุ้นตัวไหนน่าลงตุน่าลงทุนมีคนเขาดูให้ครับให้เอามาแนะนำกันนะครับมรืนนี้แล้วท่านผู้ชมครับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับชวนคนอุดรธานีหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้ๆอยากจะไปก็ได้นะครับร่วมงานสัมมนาครับปักธงลงทุนเตรียมเก็บหุ้นปีหมูทองฮะก็จะเจอกับคุณต้นพเดิมพบสงเคราะห์เป็นหนึ่งในคู่หูนักลงทุนกับคุณกวีชูกิจเกษมนะครับงานนี้เนี่ยคุณพเดิมพบก็จะมาวิเคราะห์ทิศทางการลงทุนมาช่วยเลือกหุ้นหน้าลงทุนของปีนี้ให้ด้วยงานเนี่ยมีวันเสาร์นี้แล้ว16กุมภาพันธ์นะครับที่เซ็นทรัลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ที่อุดรธานีฟรีแต่ลงทะเบียนไปก่อนนะสำรองที่นั่งไปก่อนไม่งั้นคือถ้าเกิดไปถึงที่เต็มจะลำบากนะฮะ026960011นะครับหรือว่าอีกเบอร์นึงก็คือ0992395564ครับแต่026960011นี่เราขึ้นเอาไว้ให้แล้วนะครับหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของเขาก็ได้ค่ะอีก2วันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมก็ไปร่วมงานกันวันที่2แล้ววันมะรืนเลยมะรืนนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะส่วนช่วงหน้ายังมีเรื่องเกี่ยวกับไมซ์มาฝากกันพาไปดูครับว่าทีเซตเขาวางแผนไว้ยังไงสำหรับเป้าหมายแล้วจะทำยังไงไปให้ถึงฝั่งฝันครับเพราะว่านี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้เหมือนกันสำหรับตลาดท่องเที่ยวตลาดไมซ์ครับ